ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูริพัฒน์จะให้เปิดไทยรัฐทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอลักเบิกอรุณชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสวัสดีครับทุกชาวเฝ้าดูหมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานฟันธงวันนี้เป็นมหามงคลผมนำมาที่วัดพนัญเชิงและมหามงคลจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นมาสุดยอดมหามงคลสักการะหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในกรุงศรีอยุธยาวัดในกรุงศรีอยุธยาเดิมมี 5,000 กว่าวัดปัจจุบันเหลือไม่ถึงครึ่งและพระที่ใหญ่ที่สุดในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพระองค์นี้ทุกปีผมต้องมาไหว้ให้เป็นมงคลและที่สำคัญอธิษฐานบูชาสักการะนำให้คุณสักการะอธิษฐานไปพร้อมๆกันนำความเป็นมงคลมาสู่คุณถึงบ้านในเช้าวันนี้และทุกๆวันที่คุณชมไทยรัฐทีวีนี่ครับเป็นปกติธรรมเนียมเลยนะครับตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมาที่นี่ก็ต้องมาห่มผ้าหลวงพ่อโตและอีตาคนห่มแต่ก่อนเนี่ยผมหอมนะฮะเป็นน้องเจ้าวาดนะฮะเดี๋ยวนี้เขาห้ามผมแล้วแบบนั้นแบบโยนแต่เราก็บูชาไปถวายท่านนะครับการถวายผ้าหลวงพ่อพระใหญ่เนี่ยเป็นมหามงคลนะครับสวัสดีครับอาจารย์อ้าวสวัสดีครับนี่แต่ก่อนนี่ใครมาวัดพนัญเชิงนะในระยะเวลาประมาณสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาต้องเจอคนนี้ขอบคุณครับแต่ก่อนเนี่ยแกล้วนนะแต่แกเหวี่ยงผ้าทุกวันไงจนผอมจนผอมนี่แต่ก่อนนะผมมานะตรงนี้เนี่ยคุณดูภาพนะตรงนี้วันธูปเต็มตรงนี้จุดธูปปิดทองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีจุดธูปแบบแต่ก่อนแต่ก่อนที่ตรงนี้ฟุ้งไปด้วยฟันธูปในระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาแล้วตรงนี้เข้ามาสิก็โยนผ้าขึ้นไปลุงแสวงโยนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าพระยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมครับไปดูบรรยากาศเล่าบรรยากาศอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะเรามาตลอดนะครับทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอลักเบิกอรุณชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงนี่คือหลวงพ่อตัวศักดิ์สิทธิ์เป็นพระปฏิมาปางมาลวิชัยที่เป็นปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างพระปฏิมาองค์นี้ไว้คู่กรุงก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา26ปีอายุของกรุงศรีอยุธยาเนี่ย417ปีบวกก่อนกรุงศรี26ปีบวกกรุงธนบุรี15ปีบวกกรุงรัตนโกสินทร์230กว่าปีเพราะฉะนั้นอายุของพระนี้เนี่ยเกือบ1000ปีนะครับเกือบ1000ปีนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้แน่นอนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในกรุงศรีอยุธยา33 34พระองค์จะต้องเสด็จพระราชดำเนินมากราบสักการะและโดยเฉพาะล้มเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่4พระองค์ทรงมาบูรณะปฏิสังขรณ์และตั้งพระนามหลวงพ่อโตมีชื่อเป็นทางการว่าพระพุทธไตรรัตนนายกครับแต่คนจีนเรียกว่าซัมปอกงซัมหรือซาแปลว่า3ปอแปลว่าแก้วเพราะนั้นซัมปอกงแปลว่าแก้ว3ประการหรือพระรัตนตรัยเพราะนั้นที่กรุงรัตนโกสินทร์มีพระแบบนี้องค์นึงอยู่ที่วัดกัลยานี่หันหน้าลงน้ำเหมือนกันแต่องค์นี้ใหญ่โตและศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทหารฝ่ายพันธมิตรมาทิ้งระเบิดครับปรากฏเหมือนกันเลยนะครับลูกระเบิดที่ทิ้งตรงหลวงพ่อโตถูกปัดลงไปตกในแม่น้ำป่าสักบ้างนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างไม่โดนองค์หลวงพ่อท่านเลยนะครับเพราะนั้นหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลในยามเช้ามงคลเหล่านั้นจะติดตัวเป็นมงคลแก่ตัวเราไปตลอดกาลดีกว่าเราไปในที่อโคจรที่เป็นอัปมงคลเราพูดในสิ่งที่ดีเราฟังในสิ่งที่ดีเราเห็นในสิ่งที่เป็นมงคลย่อมเป็นมงคลแก่ตัวเราครับเอาละครับสิ่งนี้ต้องมีเทวดารักษาเราจะได้บูชาสักการะไปพร้อมๆกันครับ
สักเคกามิจะรูเปคริสิขารตาเตจันตริกเควิมานิทีเปรเทจะคามิตรุวนาคานิข้าแต่ทูลเทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พิทักษ์รักษาหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระพุทธไตรรัตนนายกอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าขอทูลเทพยดาจงได้น้อมอนุโมทนาดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าผู้มีศรัทธาและสาธุชนผู้มากราบสักการะวันทาจงเป็นมหามงคลเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาในความรุ่งโรจน์ในราบยศเกียรติสรรเสริญสุขมีสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคาพาธนิรันตรายจากภัยในทุกประการการถวายผ้าต่อองค์พระหรือถวายผ้าไตรต่อพระภิกษุสงฆ์เนี่ยผ้าไตรถือว่าเป็นธงชัยพระอรหันต์ผ้าห่มพระถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าให้อธิษฐานว่าเกิดชาติใดพบใดให้เกิดในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดธรรมะองค์พระสัมมาได้เจอพระอริยสงฆ์หากเวียนเกิดอยู่เป็นมนุษย์ก็ขอให้มีเครื่องคุ้มครองเหมือนผ้าห่มพระคือคุ้มครองป้องกันแดดฝนลมนะและสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราถวายผ้าห่มพระก็ให้มีเครื่องคุ้มครองป้องกันมีมิตรมีบริวารมีผู้ใหญ่คุ้มครองมีเทวดาพิทักษ์รักษาเพราะนั้นก็มาถวายผ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอน้อมถวายผ้าห่มหลวงพ่อโตผืนนี้เพื่อเป็นเครื่องบูชาสักการะแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เทพยดาทั้งหลายตลอดจนเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของอดีตบุรพกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกๆพระองค์เพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อกลับไปประกอบกิจจงมีความสำเร็จยิ่งใหญ่ใหญ่โตรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในสัมมาอาชีพทั้งหลายเมื่อกลับไปประกอบกิจจงบังเกิดทรัพย์บังเกิดสุขในทุกประการมีหนี้สินก็ขอให้หมดโดยเร็วพลันใครที่เป็นคนสูงวัยมากราบสักการะกลับไปให้พรลูกให้พรหลานพรนั้นก็เปรียบประดุจพรของหลวงพ่อโตประสิทธิ์ประสาทให้เป็นมหามงคลดลให้เกิดความสุขพ้นจากอุบัติเหตุอุบัติภัยโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยคุณไสอวิชชายาพิษมนุษย์กักขะสึนามิแผ่นดินไหวภัยในทุกประการในทุกที่สานุทิศจงนิรันตรายในทุกประการสาธุเข้าต่อผ้ามาจากฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ท่านนะก็มาถึงผ้านี้นะครับทุกคนได้มาถวายก็เป็นมงคลชื่นใจเหลือเกินชื่นใจเหลือเกินเป็นมงคลกลับไปปีนี้รุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองทุกคนชมรายการในวันนี้ขอให้ได้มงคลที่ผมได้อธิษฐานในทุกประการนั้นด้วยเถิดไทยแฮนด์เมดแฮนด์เมดเป็นจังหวะรวยแล้วรวยจากนี้รวยแน่นอนฟันธงทุกท่านเฝ้าดูหมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานฟันธงสวัสดีครับภูริพัฒน์จะให้